เวลากินข้าวเสร็จแล้วนะพี่น้องสังเกตก่อนรอบโต๊ะที่เขากินข้าวอ่ะกระดาษทิชชู่เช็ดปากแล้วเพราะขว้างเฮียฮันไม้สวกเขี้ยวสวกแล้วฮักเก่งจงฮันสุบรีดีดฮะเม็ดทานตะวันแกะเนี่ยเบอร์เนี่ยเบอร์เสร็จงานศพงานขึ้นงานใหม่งานแต่งงานลองเก็บเก้าอี้เพี้ยวบ้านเม็ดทานตะวันไม้สวกเขี้ยวขี้บุรีกระดาษทิชชู่เนี่ยเบอร์เนี่ยเบอร์อันนี้คืออารยธรรมของมนุษย์หรือเปล่าพี่น้องเวลาไปวิหารไปวัดเป็นอย่างต้องมีการเขียนป้ายเตือนห้ามใส่รองเท้าขึ้นบนวิหารยังต้องขึ้นบอกไม่ก่อโคนเฮาไหนว่าเฮาฉลาดเฮาหูหมดยังต้องเขียนป้ายตัวห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัดยังต้องมีป้ายเตือนตัวเมื่อคนเฮาเป็นสัตว์ที่ฉลาดเฮียนหูหมดแล้วไปที่ไหนมีป้ายเตือนว่ากรุณาอย่าเข้าไปห้ามดูอย่าลองเขียนป้ายห้ามดูเนี่ยมันเถื่ออดไรเนาะขอซองพอจะหน่อยเด้อมันห้ามกูยังอย่างมันคนเฮามันสอนกูสอนหันอย่างห้ามเข้ากูขอบุญกูไปสักหน่อยเด้ออย่างมีหันนี่คือนิสัยคนพี่น้องนี่แหละพี่น้องสัตว์ดาทั้งหลายคนเฮาบางเตื้อขาดธรรมะเล็กๆน้อยๆคืออารยธรรมเนี่ยเวลาไปเอวงานเอวปอยกี่ลูกจีนเสร็จเอาไม้สุกในถุงแซวมันนั่นน่ะขว้างตามข้างตามสเตอร์มีที่ขว้างสุกสัมปะโคปะคุ้มไปพอเตอะที่เนื้อสุดถนนมันเกิดจากอะไรอย่างเกิดจากการขาดอารยธรรมสุดท้ายคือสัจธรรมพี่น้องธรรมะที่เป็นความจริงคืออย่างต้องหูว่าคนเราเกิดมามีความจริงสำคัญที่สุดคืออย่างเรื่องเกิดแก่เจ็บตายการอยู่ร่วมกันในสังคมพี่น้องสัตว์ดาทั้งหลายสำคัญที่สุดคือต้องหูจักสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงพี่น้องสัตว์ดาทุกท่านเมื่อเราหูสิ่งธรรมะเหล่านี้แล้วสำคัญที่สุดเราต้องมีความสุขบางคนมีความสุขเพราะอย่างเพราะขาดสิ่งเหล่านี้ติดตัวเจ้าอูมาเนี่ยขาดศีลธรรมขาดมนุษยธรรมขาดอารยธรรมขาดสัจธรรมขาดอารยธรรมขาดมนุษยธรรมขาดยุติธรรมสิ่งเหล่านี้ถ้าเมื่อเราอยู่ด้วยกันร่วมกันได้ยังบ่มีความสุขพี่น้องสัตว์ดาคนอย่ามีความสุขเบื้องต้นต้องมีศีลละศีลกายว่าจะเป็นปกติใจธรรมึกธรรมะธรรมึกใจสงบสุขบางคนบ่เป็นสุขเพราะหยังเพราะมันบ่มีธรรมะเพราะบ่มีศีลคนมีธรรมะมีศีลคือศีลและธรรมเนี่ยธรรมะกายวาจาใจเป็นปกติสุขกายวาจาใจเป็นปกติสุขคือตันได้บุญทักษะศีลเกิดอานิสงส์บางคนบ่ได้บุญได้กุศลเพราะหยังใจมันบ่เป็นปกติสุขทำบุญก็บ่ได้บุญคือตันก็บ่ได้บุญทักษะศีลบ่ได้อานิสงส์ทำสมาธิจิตใจบ่สงบคนกายวาจาใจดีสงบสุขคือตันได้บุญทักษะศีลเกิดอานิสงส์ทำสมาธิสงบสุขบางคนบ่ได้บุญเพราะหยังพี่น้องสัตว์ดาทั้งหลายใจมันไปยึดติดกันกินการตันโหวัดโป่งแดงเพิ่นมีปอยหลอขอไปเป็นเจ้าภาพกันตานตุลุงสักสองกันเหรอลองเปิ้นบับประกาศชื่อโคตรวะเปิ้นบ่ฮ้องไปประเคนทายทานโคตรวะกูฮับสองกันคือกูเกณฑ์กันเดียวโคตรวะกูฮับสองกันนั่นที่คือกูเกณฑ์ท่านพระครูฮู้กูไปเกณฑ์ตุ๊ขี้ปูในบ่ฮู้โคตรมันจะไปได้บุญวะคือตานไปแล้วใจไปหวั่นอยู่ที่การกินการตานไปยึดติดต้องยะอย่างอันต้องเป็นอย่างอีโอ้วัดโป่งแดงเพิ่นมีการก่อสร้างเพิ่นแปลงศาลาเหรอเป็นเจ้าภาพเสาสักต้นเหรอเอาสตังค์ไปคือตุเจ้าละอีน่ะลองเพิ่นแปลงศาลาเสร็จจะมีงานฉลองเตียวแวดอ่ะมีไหนอีกชื่อกูกูเอาเสาต้นบ่มีชื่อกูสักต้นป้อหลวงกำนันเอาเสาคนต้นเฮ้อสตางลูนกูมีชื่ออยู่ตำหน้ากูเอาก่อนเพิ่นบ่มีชื่อสักตัวตัวเจ้ากินเงินกูละเฮ้ยด่าตัวเจ้ากินเงินเนี่ยก็ตัวกล่าวตานไปแล้วทำบุญไปแล้วใจไปหวั่นกันกินกันตานยิ่งบางคนจะทำบุญใส่บาตรพ่อมื้อจันทร์วันยามก็ลูกสาธุวันนี้1มีนากูซื้อหวยฮั่นชุ่น82ตัวเจ้ากูก็เข้าเก้าเข้าใส่นะ982 5ใบ30ล้านขอถูก30ล้านวัดโป่งแดงกูจะเนรมิตให้มันเป็นตีงามถูกงามตาเห็นหรอเขาได้30ล้านมันจะไปถูกข้าได้รางวัลที่1 30ล้านลงทุนใส่บาทเมื่อเจ้าเท่าใด40บาท40บาทไม่ยังห้องเขานึ่งเหี่ยงงจินท่อเนี่ยดิดน้ำเหี่ยขวนน้ำนี่มาซื้อนะเอาขวดเก่านั่นกินน้ำมดเหลือขวดเป่าไห้น้ำกอกใส่ผัดด้วยตัวเจ้าฝ่าขวดไม่แต่ก็ขี้มือบางคนปิดฝาขวดกับบัสนิดใส่ไปด้วยเงี้ยน้ำหัวในบาดโซโซเมียเขานึ่งไปเขาแจ้ไปเหี้ยอันใดไปห่อหนึ่งเป็นแกงข้างเละผู้สูนอาสูนานกันในบาดกินไปอย่างอันบอกหมอกมันสวยดองงามงานยังบอกแปลงใส่บาดเด็ดต่อสมบัญงาใบโกศลแจงหัวใส่ถุงแซวจอมบาดตัวเจ้าดอกไม่ใช่ของกินใส่ไปพิธีวะ
ตัวเจ้าปิ๊กมาแผ่ววัดจัดฉันเข้าเปิดฝาบาทโอ้ทั่วโขดคิงบ่ลูกนั่งไซมดดำไปครึ่งชั่วโมงบ่มาเดี๋ยวดอกสะบันง่ายดีบ่กินที่เข้าถึงหมดวิตามินบอกหม่องมันพี่น้องศรัทธาทั้งหลายหลายคนที่นั่งฟังเทศฟังธรรมตัวเจ้าเจี้ยวว่าต้องมีคนเคยซื้อหวยหวยรัฐบาลพี่น้องมันเขียนหน้ามันบอกว่าได้80บาทแม่นก่อนพี่น้องเคยไปซื้อได้กว่าใบ80บาทอ่ะใบ100พุ่นลองเป็นหวยชุดบางเถอะ5ใบเป็น700ปลายพุ่นตัวเจ้าเคยไปล่อถามมันละ5ใบ750โห5ใบมันต้องขายแค่400อ่ะกับ85 40หับมาแปลงท่านอีว่าอันนี้สูบทราบบ่ได้เน้อกระซิบกันนะห้ามบอกอันนี้เป็นเคล็ดลับตัวเจ้าแม่ริมเน้อปอบเถืองตัดได้ก็ตัดเน้อนี่ห้ามเอาลงยูทูบเน้ออีว่าเป็นเคล็ดลับตัวเจ้าไปซื้อหวยเนี่ยนะบ่เคยได้ใบ100ใบเกินราคาสักเตื้อเขาขายใบปันตัวเจ้าก็ซื้อใบ80บาทชุด5ใบ750ตัวเจ้าก็ซื้อใบ80บาท5 8 40 400บาทบ่เคยซื้อหวยได้เกินใบ80กําเตื้อเคล็ดลับจะบอกเน้อบ่เคยอู้ที่ไหนมาอู้เมืองพานเป็นครั้งที่8ฟังเน้อเวลาไปซื้อหวยจะไปซื้อคนเดียวขอตำรวจไปซื้อเฮือมาแต่งเต็มยศไปยืนหน้าหันใบปันมันก็จะขาย80มันเอาตึมขายเกินราคาเงาเนี่ยไปเคล็ดลับตู้เจ้าแม่ริมเวลาไปซื้อหวยซะดาพี่น้องบ้านมันก็ตึมบ่ลดเฮาลองหวยบ่ถูกไปขายคืนเฮือมันใบบาทมันก็ตึมบ่เอายกเว้นหวยถูกบางคนเล่นหวยใต้ดินงวดปัน2ปันลองหวยบ่ถูกบ่เป็นหยังจังหายจังตวยงวดหน้าเอาใหม่ยังมีงวดหน้าอยู่นะพ่อลองเปิ้นจวนทำบุญเด้อป่ะเฮาไปทำบุญบ่อีนะงานศพตุลุงวัดป่งแดงหอมติ๊กติ๊กวันนั้นก็การตานวันนั้นก็เก็บข้าวสารวันนั้นก็โฮงทานเอาหยังมาหอมบ่ล้ำบ่เหลือเงินก็เคียมบ่จะตายเล่นหวยเสี่ยงปัน2ปันบ่จมซากกรรมทำบุญซาวบัดโจมว่าไปซาวเตื้อบ่นี่แหละพี่น้องศรัทธาทั้งหลายคนเฮาบางเตื้อบางคราวก็อย่างว่านะมันจะไปสร้างบุญกุศลมาได้เพราะหยังเพราะใจมันบ่ยอมสร้างสิ่งที่ดีงามสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในชีวิตไปผู้ทำลายละที่ไหนมั่วยังว่านะสดาพี่น้องนั่นหลายการมีชีวิตอยู่ร่วมกันบางคนทำบุญมาได้บุญเพราะใจไปยึดติดที่บุญที่กุศลบางคนพี่น้องเคยมีก่อนจะทำบุญตานขันเข้าทางบ้านเฮาได้มีอย่างทำไม่ลิ้มเวลาตานขันเข้าพี่น้องสดาทั้งหลายตู้เจ้าขอบอกว่าการทำบุญตานขันเข้ามันบ่ใช่เรื่องผิดนะบ่ใช่เรื่องเสียหายซะอย่างเป็นสิ่งที่ดีงามการทำบุญนี่นะแต่บางคนก็ค่อยเกินงามก็ถึงญาติพี่น้องสาวคนก็ตาเนื้อถึงสาวคนนั้นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานตันเต้าลุงป้าน้าอาเทวบุตรเทวดาเจ้ากับนายเวรเทพาอารักษ์พ่อเกิดแม่เกิดแปลงเป็นสาวขันแต่ซองซองเดียวเขียนหน้าซองมาแดงตาหาอีพ่ออีแม่ลุงป้าน้าอาเทวบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดเทพาอารักษ์เจ้ากับนายเวรเจ้าตีเจ้าดินเจ้าแดนสัมภเวสีวิญญาณเล่นรอดเขียนหน้าซองเป็นสารสิ้นจื่อใส่ซองสาวบาทมันจะแบ่งกันคนกี่บาทกันฮะก็ถึงญาติพี่น้องสาวคนก็ตาถึงสาวคนแต่แปลงเป็นสาวขันพี่น้องก็ด่าขันโตกพัดเวอพัดวะอยู่กลางศาลาตัวเจ้านั่งท่าคอแข้งขาปงอปอเป็นเนี้ยเป็นชาก็ด่าขันเข้ากับเมื่อใดมันจะแล้วเนี่ยซวยดอกวิทไปอันเดือดซวยดอกหายเดือดกันด่าซ้อหาใหม่ด่าคนเดียวก็งงคนเดียวด่าขันเข้าสาวขันก็ถึงคนสาวคนมันเป็นเรื่องพิษจัดดาพี่น้องกึดถึงคนได้ซาวคนแปลงขันเข้าซาวขันแต่ยกตาลทีละขันขันแรกอีแม่ตาลเฮ้เทวบุตรเทวดาเน้อเอออีแม่ยกเกณฑ์แล้วเอาปอนเน้อหยาดน้ำเน้อแม่เน้อยะถาวาลีวหาปุราปริปุเรนทิสาขันหลังเอวังหมดตุบัดนี้ใหม่มีแม่แก้วตาลขันเข้าเฮ้เทวบุตรเทวดาของเฮ้เทวบุตรเทวดาบังคับบุญครับกุศลเน้ออายุวันโนสุขังพลังเก็บไปขันต่อไปมายกเกณฑ์ระยาดน้ำนะแม่เนอยะถาวาลีวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวังหนตุบัดนี้ใหม่มีแม่แก้วตันขันเข้าหื้อลุงคำของหื้อลุงคำมาฮับบุญฮับกุศลเนออายุวันโนสุขังพลังเอาเก็บไปขันต่อไปมายกเกณฑ์ระยาดน้ำนะแม่เนอยะถาวาลีก็วันค่ำในกัญญาถาชาปีนะอีแม่ยังบอกแปลงไปขันเดียวไปได้จะได้เพื่อไปกินด้วยกันจะได้เพิ่นเป็นพีบะยะอีวะก็ยังอย่างมันเคยตายอีแม่ยังบ่ไปคันเที่ยวอีหนออีแม่เต็มใจต้านอย่างอีเอออ
อีแม่เต็มใจตานถามใจตู้เจ้าหรือยังว่าตู้เจ้าเต็มใจล้างถ้วยก็อีใจขึ้นนะพี่น้องศาสนาเกิดปอกขันตกเศร้าขันมาใจถ้วยกี่ใบจ้อนกี่กันแก้วกี่แก่นขันตกเศร้าขันขันหนึ่งใจถ้วย3ใบก้าถ้วย3 2 6 60ใบถาดเศร้าแก้วเศร้าจานเศร้าจ้อนเศร้าวะแล้วถ้วยอ่ะศาสดาพี่น้องแกงหั่งเล2ตินถ้วยบันนั้นมันก็ต้องได้ล้างแล้วนะต้มหุ่น2จ้อนถ้วยบันนั้นมันก็ต้องได้ล้างแล้วล้างมาล้างขนมจ๊อกใส่ขันไหน3แก้นลองอยู่2คนก็ใส่6แก้นนี่รับพี่น้องศาสดาทั้งหลายกล้วยใต้เพิ่นขายวีจัดงามแบ่งใส่ขันไหน2แก้นโอ้โหเป็นบลอนตันแตนกว่าจะได้กินข้าวก็มันนักหน้านักตาล้ําไปขอค้อนดีๆงามๆก็เถอะหมดก็เนี่ยต้มหุ่นกึ่งหม้อแกงหั่งเล็กกึ่งกระมังเข้าอย่าเพิ่งเฮ้ยโจตีเนี่ยเคาะใส่กระติกไปล้างถ้วยล้างจานก่อนเดี๋ยวก็มากินข้าวเนาะการล้างถ้วยแม้จะเป็นชั่วโมงล้างถ้วยเสร็จแล้วร้อยขึ้นมาจะกินข้าวเปิดฝาหม้อโป้ตัวต้มงุนเส้นตัวหัวแม่มือนี่เออกินข้าวแกงหั่งเล็กเปิดแกงหั่งเล็กเมียแมงงนไข่ข่างข้าวเผือกข้าวพรกินข้าวกระกล้วยไต่ไปน้ำแล้วเนี่ยอีแม่เนี่ยมาแปลงไปขันเดียวไปกินจะกันเปิ้นเป็นพีบะย่าอีหลบพี่น้องสตาวันผูกสังเกตเนี่ยมางานศพตุลุงเพื่อจะเลี้ยงข้าวเป็นกล่องกับบะฮุเพื่อจะเลี้ยงข้าวเป็นขันกับบะฮุสังเกตพอเตอร์เวลาคนเอากินข้าวด้วยกันมามามากินข้าวด้วยกันเพ่สุ่มกันกินเป็นหมู่เป็นหมู่ย่ำบะจ้าบะจังกันผัวเมียกินข้าวด้วยกันอยู่ในบ้านจ้อนมีกันเดียวเปลี่ยนกันกราบเปลี่ยนกันจูบย่ำบะรังเกียจกันบะกล้องตายแยกขันเตาเพื่อนมากินด้วยกันอีวะตู้เจ้าเป็นคนปากเจ็บบอกสตาอีแม่กรรมนี้ถ้าอีแม่จะตันขันข้าวนะอีแม่แปลงเป็นขันเดียวเนอะแกงหังเล1หม้อต้มงุ่น1หม้อข้าว1กระติกกล้วย2หวีขนมจ๊อก1ถุงน้ำเป็นแพ็คเอาวางไว้หั่นเขียนชื่อใส่กระดาษใหญ่ๆนี่ซาวชื่อตัวเจ้าจะยะถาสัปปีเตื้อเดียวห้องซาวชื่อเนี่ยมากินข้าวห้องเขามาแล้วเขามากินก็ตายจังมันหยังใจขึ้นน่ะแต่กับบรรดาของกินนึกกินมากินด้วยกันตายจังสุขเอาหยังเพิ่นห้องมากินบ่กินใจขึ้นเนี่ยพี่น้องสัตว์ดานทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ไหนใจเฮาพี่น้องใจเฮาเป็นปกติสุขเฮือตานย้อนในบุญฮักศาสินก็เกิดอานิสงส์บางคนบางท่านก็ยังว่านะบางคนกินตานยิ่งปัจจุบันยุคโควิด2029ระบาดพี่น้องสัตว์ดานทั้งหลายยุคโควิดระบาดเดือดร้อนกันตกงานเดือดร้อนบ่มีงานบ่มีการทำเดือดร้อนกันปั๊บอันปันไข่บางคนตกงานหนีปิกบ้านโรงแรมเลิกจ้างบริษัทยุบไล่พนักงานออกหนีปิกบ้านปิกจองกันเจ้าบ้านเดือดร้อนกันพี่น้องสตาแต่เจ้าบ้านนี่โชคดีนะปีได้ครับเพื่อนเงินเยียวยาคนละ 5,000 อ่ะ3เดือน 15,000 คนภายไปเกษตรกรนี่มีให้มีนามีสวนปลูกผักปลูกไม้ได้ละเดือนละ 5,000 3เดือน 15,000 อสมหมู่วัดไข่ปากกองนอกเพิ่นปีได้เพิ่นเฮือกพิเศษ7เดือนเดือนละ500 3,500 คนสตาเจ้าบ้านนี่โชคดีได้หมดรถแลกแจกถามคนละครึ่งคนละกึ่งก็ยังบ่ฮู้ได้ช่วยเหลือกันตัวเจ้านี่พี่น้องสตาทั้งหลายเขาก็เยี่ยวย่ามันกันนะเขาหื้อหัวละ60บาทสุมาตัวปีตังยังหายได้ในอย่างสตังหกสิบน่ะโลกโควิดประมาณละลอก4ตังหกสิบยังมาได้เตือนแน่เขาจะจ่ายเตือนเดียว240หูหมูตัวเจ้าสุมาเตือนเนอะสุมาเตือนเนอะถ้าอันเทปนี้ออกยูทูบออกอันยังพวกประเดืองมาออกไปขอสุมาเตือนเนอะอันนี้คิดคนเดียวนะคิดคนเดียวนะบ่เกี่ยวกับไผซ่าคนนะคิดคนเดียวจะพิจารณาบ่ฮู้เนาะขอย้ําว่าคิดคนเดียวนะเพราะอะหยังเปิ้นถึงบ่ค่อยเยียวยาตู้เจ้าเพราะอะหยังเปิ้นบ่ค่อยช่วยเหลือตู้เจ้าเขาว่าตู้เจ้ารวยอีกพอเนี่ยเดือนสุดเดือนมาเต็มบ่เดียวได้บ่ล่ะลูกโควิดไปไหนผมได้ถ้าพ่อประเทืองบ่โทรบ่นิมนต์บ่ได้มาลูกเนี่ยกุมกับน้ํากับไฟเดือนนี้เดือนหน้ายังแขวนหน่อยต้องไปเพิ่นใส่หนักสัทธาร่ำรวยกินไก่ย่างกินอาหารอย่างดีตู้เจ้าก็ได้กินอิ่มกินลำไปด้วยสัทธาลำบากยากจนกินน้ำพริกฮาตู้เจ้าก็ได้กินน้ำพริกฮาไปด้วยสัทธาอยู่ดีมีสุขตู้เจ้าก็อยู่ดีมีสุขไปด้วยเพราะชีวิตตู้เจ้าพระเนนอยู่อาศัยสัทธาชาวบ้านบิณฑบาตอาศัยสัทธาชาวบ้านเปิ้นเอาหยังมาใส่บาตรก็ต้องฉันต้องกินไปตามนั้นอันนี้คิดคนเดียวนะเป็นเพราะอาหยังเขาบ่ให้เยียวยาตู้เจ้าถ้าจะเป็นเพราะตู้เจ้าบ่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่นเลือกตั้งสจสสอบตสทเฮาก็บ่ได้ไปลงคะแนนเฮ้อไผมีหน้าที่นั่งอยู่บนโฮงอ่ะพอเพิ่นนับคะแนนหน้าศาลาแล้วเนาะลุ้นไผได้เบอร์1เบอร์2นั้นเนาะเวลาเลือกตั้งนะพี่น้องสังเกตตุ๊ปี้ตามยังไงสังเกตก่อน
เวลาเลือกตั้งเพื่อจะแผ่นแจกแผ่นพับเป็นของโบชัวแผ่นเมื่อยข้างในนั้นจะมีวิธีการเลือกตั้งคนบอกหรอกบัตรสีนั้นเลือกไผ่บัตรสีนั้นเลือกพรรคบัตรสีนั้นบัตรสีนั้นเลือกคนใดอย่างใดเพื่ออธิบายวิธีการเลือกตั้งไผ่ไปใช้สิทธิ์จะได้ประโยชน์อย่างพ้องไผ่ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์จะเสียประโยชน์อย่างพ้องคนบอกละเอียดซะดาพี่น้องมันจะมีหั่นอันพี่น้องซะดาอ่านให้ดีๆเด้อมันอย่าบอกจำบ่ได้ว่ามาตราที่เท่าใดมันเป็นกฎหมายเลยนะบอกว่าใดบุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งประกอบด้วย1นักบวชบรรพชิต2ผู้วิกลจริตจิตฟั่นเฟือน3ผู้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง4ผู้ถูกตัดสินจำคุกด้วยคดีอาญาเว้นแต่กระทำโดยประมาทหรือคดีละหูโทษเป็นว่าเอาตู้เจ้าไปไว้มาตราเดียวกับผีบ้าบ่มีหั่นหมดนักบวชบรรพชิตวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนติดคุกกี่ข้อกี่ขังอยู่ด้วยกันหั่นหมดหัวหลอกสุแม่เตนั้นตีเอาตู้เจ้าแยกไว้เหตุที่อิงเนาะบุคคลผู้ไม่จำเป็นต้องออกเสียงเลือกตั้งสมมุติเนาะแยกไว้คือนักบวชบรรพชิตพระสงฆ์สามเณรไม่ชี้อีกเนาะและบุคคลต่อไปนี้เป็นบุคคลที่ถูกห้ามใช้สิทธิ์ทางการเมืองผู้วิกลจริตจิตวันเฟือนติดคุกก็ว่าไปนั่นที่เอาไว้คนละที่เป็นว่าถึงวันนี้ตู้เจ้าอยู่ตรอยขี้ขอกขี้ขังผีบ้าอยู่ได้ขันมูแล้วเรามีงานพอเตอร์พี่น้องศรัทธาทั้งหลายลองเปิดเดือดร้อนศรัทธายังโชคดีนะเวลาป่วยเป็นโควิดกักตัวอยู่ที่บ้านโอ้คนเอามาม่าปลากระป๋องน้ำดื่มไปส่งอสมไปวัดไข้ดูแลเอาใจใส่อู้อย่างดีคนที่อยู่ดีสบายไผ่ยังมาดูแลอันลำเหลือคนถูกกักตัวนี่มีมดอาหารกันกินมาม่ากระป๋องปลากระป๋องไข่เป็นแพ็คนมเป็นแพงเอาไปงื้อเอาไปดูแลบ่ต้องออกไปไหนนะอยู่ในบ้านนี่ทำอาหารกินในบ้านกักตัวดูแลตัวเองรักษาตัวเก่ายุกยาอาหารส่งพร้อมเจ้าบ้านนี้ได้รับการช่วยเหลือตลอดพี่น้องสตาร์ดังหลายหน่วยงานตำบลเปิ้นอัดงบมาฮือตังเทศบาลอบต.ป้อหลวงเพื่อหยังช่วยเหลือเจ้าบ้านป้อหลวงประกาศเสียงตามซ้ายเนาะประกาศพี่น้องบ้านเฮานะครับเนื่องจากโรคโควิด2019ระบาดทำให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตพี่น้องบ้านเฮาดังนั้นจึงจัดถุงยังชีพมาแจกจ่ายให้พี่น้องบ้านเฮานะครับคนละ1ถุงพี่น้องท่านใดต้องการถุงยังชีพเพื่อนำสำเนาและบัตรประชาชนตัวจริงอันอย่างใดอย่างหนึ่งมาลงทะเบียนรับที่บ้านป้อหลวงวันพุธก่อนเที่ยงนะครับเปิดนัดก่อนเที่ยง 10:00 นปลายยูกันตักเหงือกตักไหหน้าเฮือนป้อหลวงกูมาก่อนกูเอาก่อนกูมาลุ้นกูบ่ได้กูอย่างนั้นบางคนกูจะเอาถุงนั้นลู่เอาถุงใหญ่ถุงได้ใหญ่ปริมาณต้องหนักลู่เอาไว้ก่อนเอาเปรียบกันพี่น้องศรัทธาทั้งหลายเวลาเอาของแจกเนี่ยนะสังเกตก่อนคิดไปลายหัวบ้านนี้อยู่7คนต้องได้7ถุงนี่เพราะมี7หัวบ้านนี้อยู่6คนต้องได้6ถุงเพราะมี6หัวบ้านนี้อยู่5คนต้องได้5ถุงเพราะมี5หัวตอนเอาของแจกนะคิดไปไล่หัวลองเอาซองผ้าป่าเข้าบ้านไปเลยใส่ในนามครอบครัววะก็อยู่7คนเอาซองเดียวพร้อมสาวบาทผสมพร้อมครอบครัว20บาทดูก็ยังว่า7คนกับคนสาวบาทกะ7ใบอย่าไปสาวใส่หั่นลองตุปี่ลองเตะสิ้นปีเฮือปู่จานแกวัดไปเก็บเงินประจำปีบำรุงวัดนี่นะได้เวลาเก็บเงินประจำปีเข้าวัดเข้าวาแล้วเนอปีนี้เขาจะได้บำรุงวัดบำรุงวาคิดเป็นหลังคาวะอยู่7คนก็ร้อยอยู่6คนก็ร้อยบางเตือนหลังคา2หลังติดกันนะคิดไปแล้วครอบครัวคิดเป็นหลังคาโอ้อันนี้2หลังคาเอา200บอกไปได้จะได้ทะเบียนบ้านเดียวกันดูยังแม่นเล่นไปทะเบียนบ้านเดียวกันอยู่แล้วลองไปเก็บสตังค์ไปจะได้ทันทีนะลองกับบัญชีเข้าบ้านเก็บเงินประจำปีเท่าใดร้อยมามีเตื้อสิ้นเดือนก่อนบ่สิ้นเดือนไปเอามี50บาทแถมเดือนก็มาเอาตังร้อยเข้าบ้าน3รอบ4รอบบัดนี้ไปเอาครัวแจกบุญไปเอาตึงเจ้าตึงแรงลองบัดได้ท่วงเดือดร้อนประท้วงก็หลวงนับกำนันเนี่ยโคโรนาแฮมแก้มไม่ลองได้ครัวบัดครบด้วยความเจ้ากันเป็นหนังหน้าไฟโดนด่าก่อนเพิ่นบักเตือกไปดีหันใหญ่ลองวัดมีการมีงานประกาศพี่น้องบ้านเฮานะครับวัดโป่งแดงจะมีงานพระราชทานเพลิงศพขอพี่น้องบ้านเฮามาช่วยกันเพียววัดมากันหลายๆนะครับบ้านมี5คนไปอย่าคนขอบกดีกับบ่ไปขอบกหล่อนพุ่นแทะยามหินกับแปลงคลักคลักคลักเสด็จเข้าถนนพุ่นหน้าขอบกจัดมาอันขอบกมันบ่มีชีวิตมันดิ้นบ่ได้ถ้ามันดิ้นได้มันวายสำนักผากเจ้ามันพุ่นหญ้าหิมกำแพงวัด3ตารางเมตรแม่หญิง6คนลุมแทะหญ้ามีขี้ลืมคนด้ามลุมแทะหญ้าเพิ่งเข้าตอนบั่นแล้วมันจะไปแล้วลองมันได้หัวจู้กันเถอะมันจะมีคนเปิดประเด็นเนี่ยกูไปกาดแต่เจ้า
ขาอู้กันกาดอีสมบ้านไซขาวปะห้วยไซขาวผัวมันละมึงว่าสวามิตรเล่าอีสมเนี่ยก่อนในงานสักเซนละหมดเรื่องอีสมล้ามาไผปู่จานปู่จานก็เหมือนกันนะอีบ่เดียวเล่นตัววัดว่ามหาดิมจะได้หันหน้าตั้งแต่เปิ้นเป็นปู่จานอินเตอร์นี่หมดเรื่องปู่จานล้ามาไผป้อหลวงป้อหลวงก็ยังเดียวกันนะประกาศห้องเปิ้นพับไข่มันมาลูนหมู่เปิ้นตั้งเข้าตอนเจ่นจะทดจดมาหมูกะจับนี่หมดเรื่องป้อหลวงล้ามาไผตู่เจ้าตู่เจ้าพระเนนก็ยังเดียวกันนะอยู่เป็นเจ็ดเป็นแปดวัดเฮียเบอร์เฮียเบอร์ป้าก็รับลูกควายหูเผื่อตู่เจ้าพระเนนลูกควายก็มึงเนี่ยกันหน่วยสอดแนมก็ว่าจะได้ยังไงไพ่เป็นยังไงหูเปิ้นมดป้อหลวงบดีปู่จันบดีตู่เจ้าบดีอีนั้นบดีไอ้นั้นบดีตัวปากบดีว่าเปิ้นไข่บ้านย่อมพอผักตัวเก่าอย่างก่อนพี่น้องสัตดาทั้งหลายบางคนบางท่านยุ่งมีความสุขแล้วคนเราชอบเอาเปรียบกันพี่น้องสัตดาทั้งหลายคนเราขาดมนุษยธรรมขาดอารยธรรมอยู่จุดหนึ่งชอบเอาเปรียบกันอันนี้บ่ได้ว่าฮือไผเน้อบ่ใช่ว่าเอาหมาเอาคนมาเปรียบกันนะเล่าฮือฟังตู่เจ้าสังเกตหมาว่าตู่เจ้านี่สังเกตนะมีอยู่หลายตัวเคยเอาเข้าฮือหมากินใส่กะละมังกะละมังเดียวลองมันลุ่มมากินปุ๊บมันจะมีหมาตัวหนึ่งทำตัวเป็นใหญ่กลางคางใส่หมาตัวอื่นไม่ได้กินละมันต้องกินอิ่มก่อนหมาตัวอื่นไปนอนพออยู่ห่างๆบ่กล้าเข้าใกล้ลองเข้าใกล้ปุ๊บคางใส่ไม่ได้กินพอกินอิ่มเสร็จปุ๊บมันก็ลุกออกจากกระมังนั้นไปแต่มันไปไหนนอนเฝ้ากระมังอยู่หมาตัวอื่นมากินก็คางใส่อิ่มแล้วนะยังคางเหมือนตัวเก่าแสดงว่าอันเนี้ยชอบเอาเปรียบคนอื่นตู่เจ้าก็เลยแก้ไขปัญหาเอาอีแยกกะละมังแปลงเป็น3กะละมังหมาน้อยหมาขนาดใหญ่ล่ําหมาแฮมตวงที่มันกลางทําตัวเป็นหัวหน้าเพิ่นไว้แฮมติ้งแยกเป็น3กะละมังกินคนติแล้วนั่งพอบ่แยกปุ๊บมันก็ไปลุมกินกะละมังเดียวกันแปลกก็กูแยกให้คนติแล้วนะไปลู่กินที่เดียวกันแล้วมาตัวนี้ก็คางเนื้อใส่มาตัวอื่นเหมือนธรรมชาติห้องแยกอุ้มไปกินแล้วบ่แล้วมาตัวใหญ่เหลือเปิ้นพอหันมาน้อยกินไล่ปุ๊บล่นไปลู่มาน้อยแห่งทำตัวเป็นใหญ่แล้วก็เอาเปรียบสัตว์ตัวอื่นโอ้ลองแก้ปัญหาคำหนึ่งเฮือกินคนละลายวิหารบ่เฮือมันหันมันกันบ่เฮือมันหันกันนะเอ้าหมาน้อยมากินเพะแล้วก็ลากหมาใหญ่ไปกินน้ำลายปุ๊บบ่เฮือมันกันหันกันอยู่คนละเพิกโดยสัญชาตญาณสัตดาพี่น้องมันระแวงมันได้ยินเสียงจ๊อบแจ๊บจ๊อบแจ๊บเสียงกะละมังกะล่องกังก้องมันล่นไปพอแล้วก็ไปลู่กินเป็นอย่างเงี้ยแก้ไขตัวบ่ได้มีอย่างเดียวคือใส่กรงไผ่กรงมันเท่านั้นตู่เจ้าก็มากึดใจบ่เอ๊มันเปรียบเสมือนนี่ใส่คนบางจําพวกเอาเปรียบมีแล้วบ่ฮู้จักบ่หั่นเปิ้นมีก็อิจฉาหั่นเปิ้นได้ก็ค่อยได้อย่างเปิ้นพอเปิ้นได้ตัวก็ค่อยได้อย่างเปิ้นพอเปิ้นมีก็ค่อยมีเต้าเปิ้นเกิดทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเก่าได้มีหรือได้ผลประโยชน์บ่น้อยหน้าคนอื่นบ่ได้ว่าเอาคนหมามาเปรียบกันนะแต่เอามากึดพอบ่ได้แล้วคนเฮาชอบเอาเปรียบกันสัตดาพี่น้องเคยไปส่งศพก่อตะบ้านเฮางานศพพี่น้องสัตดาว่าที่ไหนมาเดียวเนี่ยเหมือนกันแม่ลิ้มแม่แตงสันทรายเจียงหายอย่างเดียวกันนะชอบแจกของที่ระลึกในปะเหี่ยวปากกาภาชนะยาหอมยาดมยาอมยาหม่องพงกุญแจไฟฉายบ่ได้แจกแมทพี่ผู้ดังนี่นะขนมาประกันแล้วไปงานศพพี่น้องสัตดาทั้งหลายไปส่งศพที่ไปเหี่ยวเพิ่นจะแจกที่ไหนแจกตอนเฮาขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ลงมากับรับของแจกเพิ่นแจกปากกาคนด้ามแมดคนผืนเปียสามก็ลูกคนใช่หลายอีวะเปียสามปิกมานั่งในศาลาของเหลือเพิ่นกำปิกมาของเหลือนี่น้อยไผบ่ได้ยกมือตะกี้บ่ตันเตรียม2ได้5ด้ามไป10ศพมันก็ได้50ด้ามนั่นน่ะไปขายครัวแข่งเพิ่นก็ว่าจะได้กับบ่ฮู้แล้วบัดนี้ดอกไม้จันทร์เพิ่นแจกคนดอกเนี่ยบ่เปียกับ5พุ่นอ่ะเพิ่นลูกเพิ่นเมียเขาบ่ได้มามีทางล่างบ่ล่างบัดดอกไม้จันทร์ดอกเดียวกําไว้ลืมเอาวางเน็บกระเป๋าเสื้อไว้เมาขายเห็นลมบ่ได้วางกับเพิ่นสักกําปิกมาบ้านจะซักผ้าซักครัวอะหยังไม่ได้กระเป๋าเสื้อกูอีกจักออกมาดอกไม้จันทร์เอาไปส่งไปเหี่ยวถึงค่ําเนี่ยบ่นอนด้วยคืนมันเหลือของที่ระลึกกว่าแล้วพี่น้องสังเกตว่าของแจกในไปเหี่ยวอันยังเหลือนักที่สุดหนังสือธรรมะ
แอ่ค่ะแม่จะเปียพอแต่ว่ากูก็ได้เซฟศพบ้านไตบุญเล่มอย่างเงี้ยมาอ่านเตื้อมเอาสักกรรมเหลือปีกไปกวยบุญลองเล่มใดงามหน่อยโหงานพระราชทานเพิงศพตุลุงคำอ้ายหนังสือสูจิบัตรประวัติเปิ้นหนังสือจัดงามเหมือนว่าบ้านไหนกำเตื้อเอาเขียนเล่มบ้านนั่งต่ำก็ไม่ก็ตอกอากาศฮ้อนอย่าได้แบนหนังสือออกเกิงวีเบิกเมียหนังสือพุทธกึ่งพุทธกลางมิแต่ก็ขี้ตีนขี้มือปีกไปบ้านบอกเอาไว้บ้านเอาไว้ไหนจงก็ต่อไฟบุญเนี่ยกินเรียบร้อยทอดไข่เสร็จแล้วจะปดหม้อข่างซ่อหันในบัตรตันก็เปลี่ยนหนังสือตุลุงอ้ายเนี่ยกะสีหน้ากลางมาพาดตบเกิงกีบหม้อข่างอู้หู้หนังสือตุลุงวัดโป่งแดงซัดซิกแตะซักซิดว่ากีบหม้อข่างบ่ฮ้อนมึงว่าอีบะหูอีโกมาสัก3 4เล่มเอากีบไปปีหน้าปุ้นไปฉีกใส่ตะหน้าไผหน้ารองเจ้าหน้าบนพุ่นเมียตบเกิงหน้าเป็นมิ่นเพิ่มดำเพิ่มเข้าเพิ่มเนี่ยมันบ่ได้บุญกุศลของเฮาพี่น้องสัตว์ทั้งหลายอย่างว่านะบางคนบ่เป็นตาสุขเพราะอย่างใจมันเป็นสุขเฮ้อตันบ่ได้บุญรักษาศีลก็บ่เกิดอานิสงส์ใจมันบ่ตันคนเรามีธรรมะเบื้องต้นพี่น้องต้องมีสติมีสัมปชัญญะสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะพี่น้องสัตว์ทั้งหลายอยู่ไหนมีความสุขอยู่ไหนบ้านท่านม่วนอยู่ในท่านเกิดความเจริญสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวเมื่อระลึกได้และรู้ตัวเท่ากับเฮามีสติมีสติคือไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทเท่ากับพอมีธรรมะพื้นฐานเบื้องต้นคือมีสมาธิไปด้วยประมาทมี2ประการพี่น้องที่ตู่เจ้าจะอู้ฟังคือ1ประมาทในการดำเนินชีวิต2ประมาทในการเป็นคนดีมีศีลธรรมขับรถออกไปประมาทบ่พ่อซ้ายบ่พ่อขวาพ่อใต้พ่อเหนือบ่พ่อสัญญาณไฟต่างแยกต่างคงรถปัดรถจนอุบัติเหตุเพศภัยบัตรเสียชีวิตก็ทรัพย์สินสิ่งของบ่เฮาเปิ้นเจ็บก็เฮาก็เปิ้นตายประมาทที่2คือประมาทในการเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเปิ้นจรเข้าวัดโอ้วัดโป่งแดงอ่ะกูอยู่มาเจนใดเจนบอกบ่หันมันย้ายไปไหนรู้บ่ได้ก็มีเนี่ยพอตุลุงก็ตายไปบ่เผาไปพุ่นละวัดก็มีเนี่ยผมสิย้ายไปไหนรู้ไปมาได้ก็ได้อีเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอุบัติเหตุเพศภัยเจ็บไข้ได้ป่วยตายบ่ได้เข้าวัดบ่ได้ทำบุญสักกรรมประมาทลืมเวลาพี่น้องศรัทธาทั้งหลายบางคนประมาทอย่างว่าน่ะเรื่องประมาทได้ไปพ่อไผไกลพ่อตัวเก่าเฮานี่นั่งกินข้าวอยู่อีหน่อไฟฟ้าดับปุ๊บถ้าคนมีสติมันคิดไปขั้นตอนโหไฟฟ้าดับทีวีมีหลังทีวีมีกับไฟหลังตู้เย็นมีเตียนอยู่หันเล่มก็ค่อยลุกเนอลุกเวอย่าไปจนใส่ตู้กับข้าวเดี๋ยวจะไปย่ำใส่ถ้วยใส่จานคนมีสติมันคิดไปขั้นตอนลองบ่มีสติพอแหละไฟฟ้าดับพับผีลากลุกหล่นมาหักคอหักตายตกกระไดนั่นมีสติสัตตาพี่น้องทั้งหลายคิดเป็นขั้นตอนพี่น้องสัตตาตุปีทั้งหลายที่นั่งฟังเทศหลายองค์ที่นั่งฟังเทศฟังธรรมหลายองค์เป็นตุเจ้าเจ้าอาวาสผมก็เป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสนี่นะพี่น้องสัตตาทั้งหลายลองไฟฟ้าวัดดับปุ๊บจะเปลี่ยนสถานภาพทันทีจากเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาแวดคือเตวแวดวัดเนนขอเปิดไฟละไว้ก่อปิดก๊อกน้ำสนิทหรือยังเตาไฟหงครัวปิดประตูก็มาแมวขึ้นขี่ถุงดำเฮียเบอร์เฮียเบอร์มันจะเน่าจะเหม็นตึ้มไปตลับสดาพี่น้องไฟฟ้าดับเนี่ยมันกังวลกลัวไฟไหม้เมื่อคืนกลัวน้ำท่วมกลัวน้ำห้องน้ำเลยไม่มีอันหมดเบตาซุไฟฟ้าวัดตัวเจ้าดับอยู่วัดติดตัวเจ้าอยู่มาร่วม30ปีขั้นใดมี18ขั้นลับตาขึ้นลับตาลงได้สบายถอยหลังขึ้นลงยังได้เลยอยู่มาเหมือนขึ้นลงมาไปสามสี่สิบรอบบดมันจะได้เจ็บเพราะความประมาทไฟฟ้าดับปุ๊บเอออย่าได้เป็นเจ้าอาวาสแต่มาแมวไปออกวันที่ขั้นใดอ่ะขั้นที่17มันจะ17ลุ่มนะ17บนมุนย่ำขั้นแรกมาเป็นหยังย่ำขั้นที่สองเล็บ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 อยู่ต้องลุ่มอันยังเป็นผ้าสบงจีวรผิววุ่นวุ่นวันวันหน้าบุญขบหันไฟดับพอบานานกระลัดซี่ขั้นใดตายจะมาโคนหื้อหมาหื้อแมวกับบัตรถูกเพราะอันยังเฮาประมาทเองไฟฉายเปิ้นแจกบ้านศพไปเอาที่ไปเหี่ยวมาบ่ฮู้จักกี่อันโทรศัพท์ก็มีไฟฉายยังบ่เปิดใจไปโคดมาโคดแมวบ่ได้เรื่องประมาทบ่ประมาทวัดตุเจ้าเนี่ยพระเนนวัดตุเจ้านี่นะที่ตุเจ้าอยู่ปัจจุบันเนี่ยมาจากอำเภอพานหมดเลยพระเนนที่อยู่วัดตุเจ้าดึงวันเนี่ยอยู่มาจากอำเภอพานหมดร่วม20ปี20กว่าปีมาจากอำเภอพานออเดอร์อำเภอพานบ้านดงขนุนดงละครสันบ่แฟนนี่ไปอยู่บ้านตุเจ้าบ่ไปอยู่วัดตุเจ้าแล้วอย่างว่านั่นเนอะโรงเรียนปิดเทอมปุ๊บปิ๊กเมืองพานมงเขาที่หักบ้านเขาตะเพียบมันม่วนบกองโรงเรียนปิดเทอมวันนี้วันพุธปิ๊กบ้านลาเขาเฝ้าวัดคนเดียวมีทั้งคืนน่ะ
เนนปิกบ้านตังเมืองพานเจียงไฮมดละเฮาเฝ้าวัดคนเดียวมีฮั่นคืนหนึ่งเวลาเที่ยงคืนกับตีหนึ่งเสียงเคาะประตูดังอ่ะปั๊บ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 เอาละเบ้อเฮ้ยบลังโจรเข้าวัดเนี่ยกะบลังมันหูว่าเฮาอยู่วัดคนเดียวกะจะลุกเปิดไฟกับว่าได้โจรมันจะหูว่าเฮาตื่นเดี๋ยวก่อนเงียบฟังมันก่อนเสาะหาอาวุธป้องกันตัวตัวเจ้าเป็นเพศผู้ไม่มีอาวุธงมไปลูกไปปะบาดเปียฟาบาดโกกหัวมันบ่ได้ถ้ามันมีปืนยิงของเฮาย่าใดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเงียบฟังไว้ก่อนตึ๊มตึ๊มตึ๊มแห้งแล้วก็เอาละตั้งสติหายใจเข้าลึกๆอันดับแรกต้องหูก่อนว่ามันมากี่คนถ้ามันมาคนเดียวเฮาปอสู้กับมันได้ตัวต่อตัว50 50ประมาณกับเฮาต้องตายต้องเจ็บเฮาก็เป็นมวยอยู่น้อยแต่ถ้ามันมา2คนขึ้นไปเฮาตายสถานเดียวมันจะลุมเฮาลงทุนไต่ขึ้นบนเพดานกว่าการต้มก้มต้มก้มอยู่บนเทิงพุ่นนะบางทีมีเสียงดังก็ก้อยไปกำน้อยกำน้อยมาถึงช่วงประตูก็ก้อยปืดฟ้าเพดานลงส่องพอโป้โทษสัทธาพี่น้องคนยิงบนลูกเป็นมานอนเก่าเหือนประตูแซ่แซ่แซ่ตึมตึมตึมกูไปดีใครข้ามมาตัวนิสกรรมได้บ้างถึงวันกับมาเก่าเอาแล้วกูจะแย่ใหญ่ลงนะได้นั่งรับบนเทิงอย่างนกเก่าบ่หรอกเจนสถามาตานขันเข้าได้ลงมาเจ้าบ่หรอกเนี่ยพี่น้องสถาดังนั้นมีสติไม่ประมาทคือคิดอันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนพี่น้องสถาตั้งจังหายเคยฟังธรรมมหาจากเวทสันดรกันมาทีก่อนพอนาฬิกาก่อนโอ้พอจะ 4:00 นเตดธรรมมาชั่วโมงปลายแล้วฮะยังพอลืมเวลาอันนั้นสถาพี่น้องทั้งหลายฟังเน้อตู้เจ้าไปเทศธรรมที่ไหนก็ตามจะตั้งกติกาในใจตัวเขาว่าจะเทศ1 ชั่วโมงเป็นมาตรฐานถ้ามีคนตั้งใจฟังนะถ้าบอกฟังอาจจะ15 นาที30 นาทีแต่บ้านเฮาดีมากตั้งใจฟังมีความสงบเพื่อความร่วมมือดีขนาดอาจจะเทศเกินชั่วโมงก็ได้เกินเป็น2 ชั่วโมงก็ได้แต่พี่น้องศรัทธาทั้งหลายหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลครับไปเทศธรรมที่ไหนก็ตามถ้าเทศเกินชั่วโมงนะที่อื่นนะเจ้าภาพก็จะเพิ่มกับเวลาเฮือน้อยตั้งเพกําลังมีพ้องก้าพี่น้องศรัทธาทั้งหลายสุมาเด้ออันนี้อูแต่หมู่อูเล่นบ่ได้เน้อแต่ถ้าได้แต่ก็ดิ้งว่าพี่น้องศรัทธาทั้งหลายไผเคยฟังธรรมมหาจาติเวสสันดรกันมาทีพ้องธรรมมาทีนี่พี่น้องศรัทธาทั้งหลายธรรมมหาเวสสันดรจะดก13กันนะเปิ้นสอนให้คนมีสติโดยเฉพาะธรรมมัทีเนี่ยมันจะมีตอนหนึ่งสอนให้คนมีสติระลึกได้บัพปมาทตอนนั้นก็คือเอโกปุริโสนางมัทีฝืนฝันหลักนิมิตหาปูนกลัวฝันหันใจผู้หนึ่งเนื้อดำดำกำเหมือนมีนุ่งผ้าผืนดีย้อมฝาดผืนหนึ่งปาดตะในผืนหนึ่งสบายต่างนอกตัดดอกไม้แดงสองหูพ่อเล็งดูย่อหยาบมือกับมีดดาบเลื่อมแกนตาเข้ามาสู่บรรณศาลานางแล้วคำราบนางแก้วเต้านอนหงายยกมีดผ่าหัวอกปองจกเอาหัวใจได้แล้วตัดต้นแขนนางกว่าจกเอาแกนตานางนายตังกู่ได้วัตถุทั้งหลายหนีเข้าป่านางมาที่รับบัตรันจื่นสะดุ้งตื่นกลางฝันพัดเวอพัดว้ากลางที่นอนเอาฝันแตะฝันว่าบ่เคยฝันหายอย่างอีกำเตื้อเอแล้วไผจะมาไขความฝันอธิบายความฝันให้แล้วใจอยู่ในป่าเขาวงกต4คนพ่อแม่ลูกเจ้าพระเวสสันดรนางมาทีเจ้าจรีกันหา4คนพ่อแม่ลูกนอนคนที่คนต่างจะไปถามจรีกันหาน้องอ่อนเมารับขนซอดๆตึ้มหูเรื่องแน่นอนก็มีกับพระเวสสันดรจะมาอธิบายความฝันให้เฮาแล้วใจบ้านนอนบ่รับครั้นจะลุกไปหาพระเวสสันดรเที่ยงคืนผีหันกว่าจะเล่าเทวดาหันกว่าจะว่ามาปฏิบัติธรรมลุกไปหาผัวตึ้งคืนมึงว่าก็จะเล่าฝันก็เลยเอ๋ไว้ฟ้าไว้ดินขอเธอจะไปหาพระเวสสันดรจะมาเข้าไปในห้องจะอยู่นอกห้องเคาะประตูถามเพิ่นบ่ได้นางก็ลุกจากที่นอนตนแล้วห่มผ้าหื้อลูกแก้วบัวออดแล้วเดินจ่อนไปตามมะขะหนต่างอันเตียวไต่ได้แต่ผู้เดียวนางก็เข้าสู่อัสมะศาลาอาสรมบทของพระเวสสันดรเจ้านางก็ไปยืนตีต่อยก้อยตีแป้นประตูศาลาเพื่อเป็นสัญญาให้เต้าตื่นฟังเด้อตักเนี่ยเพิ่นสอนให้คนมีสตินางกลับไปเคาะประตูห้องพระเวสสันดรตื่นเที่ยงคืนแล้วนะเที่ยงคืนไปตอนนี้เพิ่นสอนคนมีสติพระเวสสันดรอยู่ในห้องดักฟังไผมาต่อยประตูยามเที่ยงคืนบ่จะลุกไปเปิดทันทีนะคิดก่อนไผมาดีก็มาหายพิจารณาถ้าเป็นผีเสียงเคาะประตูต้องมีตังบนถ้าเป็นคนเสียงต้องมีตังกลาง
ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเสียงต้องมีปลายต่ำหันก้อนบ่ายจะลุกไปเปิดทันทีพิจารณาก่อนว่าเป็นไผ่มาเคาะประตูเป็นผีเป็นคนหรือสัตว์เดรัจฉานเจ้าจึงพิจารณาหูว่าเป็นคนหนูเพราะเสียงเคาะประตูมีดังกลางยังบอกไปเปิดเจ้านะมีสติพระตัสสปนจึงถามว่าไผ่มาต่อยท่าเมียก้อนเฮ้ยหูว่าเป็นไผ่คนดีคนหายตอนนี้เป็นเต้ยอย่างอิสดาพี่น้องการว่าเป็นผีก็ล้างต่อยตั้งบนล้นว่าเป็นคนก็ล้างต่อยตั้มกลางการว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ล้างต่อยไปตั้มเจ้าจึงพรำรู้ว่าเป็นคนพระตัสสปนจึงถามว่าไผ่มาถอยตื่นดึกดื่นกลางคืนตาเป่งลึงสะกับมองงูเงาลับสุดแม่เตะใจตกใจหายบางคนโอ้ยามีน้ำใครนี่ก่อนโอ้ถ้าไผ่มาชอบนี่เขาจะได้ไปโตดเป็นตาทะลุเนี่ยบัจเจไปเปิดประตูทันทีถามไผ่มาถอยประตูดึกดื่นกลางคืนอีลูกคนทามีก้อนผีต้องต่อยตังบนสัตดาพี่น้องเพราะอย่างผีเสียงเคาะประตูต้องมีตังบนเพราะผีตัวมันสูงผีเพศห้ามเอาไปเล่นกันเดิมเจ้าของนี่เล่นนะถ้าคนเสียงต้องต่อยตังกลางเสียงเคาะประตูคนเคาะจะมีตังกลางสัตว์เดรัจฉานเสียงเคาะประตูจะมีตังลุ่มสัตว์ตัวมันใหญ่สูงปานใดก็ตามจังมันเคาะประตูบ่เป็นมันเอาตีนเตะเสียงมีลุ่มบ่ลุ่มอีลิงมีมือเคาะประตูบ่จ้างมันใช้มือโจกเสียงมีตังลุ่มเช่นกันพระเวสสันดรจึงพิจารณาแล้วพิจารณาแห่งก่อนจะเปิดประตูแล้วถามไผ่มาต่อยประตูเพิ่นสอนให้คนมีสติดังนั้นพี่น้องศรัทธาทั้งหลายอยู่ร่วมกันในมื้อถึงวันสำคัญที่สุดคือคนนอนต้องอยู่ด้วยกันด้วยบุญด้วยกุศลบางคนบ่เป็นบุญเป็นกุศลว่าอย่างพระชอบไปสนใจเรื่องคนอื่นเรื่องตัวเก้าหูสมานสักอย่างเรื่องคนอื่นไปได้หูเปิ้นหมดหลายคนที่นั่งฟังธรรมตู้เจ้าเจียวว่าต้องมีแม่ริมก่อนนักไปหาหลายตีแล้วมีแน่นอนถ้าว่าออกไปนี่นะกูบ่แล้วใจกูตึงบ่แล้วอกบ่แล้วใจกูไข้หูไข้หูแตะๆไข้หูไผ่ข้าอีชมพู่อีบ่ไข้หัวเนี่ยมีแน่นอนก็ตายจะมันหยังมันตายเพราะที่ไหนที่เบาแม่มันได้เงินสมาชิกเป็นล้านมันแบ่งให้เฮากี่บาทกูจังกูห่านั้นเต้นหน้าบ้านน่ะเตาง้อยเตาง้อยยังวอกมึงว่าก็จังเพิ่นล่ะจะไปพ่อเพิ่นหยังปิดโทรทัศน์นี่ก็แล้วหั่นนะครับนบีน้องสัตย์ทั้งหลายมันจะไปเป็นสุขได้ไงเพราะคนเฮามันเป็นอย่างเงี้ยเรื่องของตัวเก้ามันสนใจเฮาวันนี้เฮาทำดีหรือยังเฮาทำคุณกุศลบุญกุศลคุณงามความดีถึงพร้อมหรือยังกายว่าจะใจเฮาดีเป็นปกติสุขหรือยังเฮาไปตำหนิติว่าคนนั้นคนนี้พี่น้องสัตย์ทั้งหลายใครก็ตามฟังธรรมจากตู้เจ้าตนเตศก็ตามฟังจากตนอื่นเตศก็ตามอ่านหนังสือธรรมะของภัยก็ตามของครูบาอาจารย์ตั้นใดก็ตามไปฟังสัจธรรมชีวิตจากครูบาอาจารย์ภัยสอนก็ตามอ่านธรรมะอ่านธรรมจากไหนก็ตามเมื่ออ่านแล้วฟังแล้วได้คติธรรมความคิดเตือนใจเดียวกันเอ๊แต่หรอเฮาเลินเล่อเฮาประมาทเฮาขาดสติเฮาบ่มีศีลบ่มีธรรมเฮาต้องแก้ไขตัวเก่าละแค่คิดได้ก็ได้บุญละหนึ่งต่อคิดได้แล้วโอ้เฮาประมาทเฮาขาดสติลืมตัวบ่ได้สร้างคุณงามคุณดีสร้างบุญกุศลตั้งนี้ต่อไปต้องลงมือทำละลงมือทำคุณงามความดีรักษาศีลหมั่นทำบุญสุนทานมีจิตใจที่ระงับสงบบ่ไปคิดเบียดเบียนคนอื่นบ่ไปคิดฆ่าฟันคนนั้นบ่ไปคิดลักทรัพย์สินสิ่งของคนนั้นบ่คิดอิจฉาริษยาไผลงมือทำสิ่งนี้เป็นเบื้องต้นมันยากหน่อยอดเอาก่อยทำไปได้บุญละ2ต่อทำความดีแล้วโอ้ยรักษาความดีนั้นต่อไปให้มันดีเรื่อยๆสม่ำเสมอต้นเสมอปลายได้บุญละสามต่อเฮาทำความดีไปมองอีมันค่อยน้อยไปก็หาต้องเพิ่มขึ้นมาแหมหน่อยเข้าวัดฟังธรรมปะช่วยเหลือสิบสาวชาวบ้านปะมีกายวาจาใจที่ดีแล้วก็ช่วยชาวบ้านรวยไผ่ตกทุกข์ได้ยากติสาธารณะวัดวาโรงเรียนการก่อสร้างเพิ่นมีไปช่วยเหลือเพิ่นปะโรงพยาบาลเพิ่นขาดแคลนให้หอม10บาท20บาทช่วยเหลือเพิ่นไปได้บุญละ4ต่อทำบุญมากยิ่งขึ้นไปทำบุญแล้วยิ่งขึ้นไปแล้วจวนคนอื่นทำดีแห่งโอ้สู่เขาไปประมาทเนื้อชีวิตชีวิตคนเฮามันสั้น
สู่เขามอบประมาทชีวิตบ่ได้ทำบุญทำกุศลบ่ได้เข้าวัดเข้าวาสักคำปะทำบุญทำกุศลด้วยกันจวนทำบุญจวนกุศลจวนคนอื่นเป็นคนดีได้บุญแห่งเป็นห้าต่อดังนั้นอันยังกระทำเป็นบุญเป็นความดีอยู่ในบ้านท่านม่วนบ้านท่านมีความสุขบ้านท่านเกิดความเจริญพี่น้องสตาร์ทั้งหลายตะกี้ป้อประเทืองพุ่นบอกว่าพี่น้องบ้านเฮาใครฟังซอไอ้ว่าแต่ว่าป้อประเทืองไหนล่ะอันกะใครฟังซอแต่ว่าท่านซอเลยว่ะบัญญัติสดาไปน้องเรื่องจ้อยเรื่องซอนี่นะเดี๋ยวตัวเจ้าจะซอเป็นกำปอนจะปั่นปอนกำซอให้สดาพี่น้องแต่ยังว่านั่นเออพี่น้องสดาทั้งหลายการซอนี่นะเพิ่นมีครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นภัยจะปูจากขันครูจังซอเนอร์ท่านมานี่ล่ะอุ้ยอย่าบัดดันห้องหาเตื้อกำลังจะบอกว่าขันครูตัวเจ้าสาวบาดบ่ได้ไปเจ้านักเจ้าหนาครูบาอาจารย์เพิ่นสั่งเพิ่นสอนมากำจ้อยกำซอมานี่ละยังบัดทันห้องแต่นามาละหัน100บาทจะได้ทอน80เหมือนกันแม่อู้แต่อู้ดีอีแม่ที่เอิ้นตะกี้ไปไหนเอิ้นไปอ๋ออีกากงั้นเพราะฉะนั้นจะซอเนี่ยพี่น้องศรัทธาทั้งหลายได้ละ1ใบอู้แต่ดีลูกคนเดียวนะกะว่าคนจะเป็น100ลูกคนเดียวบ้านตั้งเพอย่างอันลําเหลือเนี่ยเอาหักอีแม่นี่ขนาดประเดี๋ยวนี้นะก็เดี๋ยวจะซ้อเป็นกำปอนสตาพี่น้องทั้งหลายโหนเฮามันเครียดมานักละเครียดปัญหาชีวิตเครียดสังคมเพราะนั้นเอาปอนเป็นกำซอเห็นหน่อยตุ๊เจ้าเขียนกำซอขึ้นมานี่จำพ่อมาจำหลายเพราะนั้นจะเปิดพอไปกำน้อยกำน้อยจะซ้อให้พี่น้องได้ฟังเป็นกำปั่นปอนพี่น้องก็หับปอนเป็นกำปอนกำซอไปก่อนนอกก็เดี๋ยวก็หับปอนกันเตะแห่งกำหัวใจข้าก็ย่างมามอนข้าจะเล่ากำปอนออกมาบอกมาปั่นนับดูเนื้อคนอยู่คนฟังข้าจะปั่นเหมือนกันฮือป่อเฒ่าแม่เฒ่าเฮือดไตบ่ตบยุงครบแล้วบ่เก่ามันถึงเวลาตั้งเมื่อตะเจ้าจะปั่นปอนฮือป่อเฒ่าแม่เฒ่าละฮือได้เหมือนกันนะทุกคนตึงน้อยแล้วก็ยางตึงใหญ่ก็ตึงเจ้าตึงไพร่ขอฮือได้เหมือนกันตั้งแต่นี้ฮือมีสุข3ประการอยู่สบายงันและมะเหลืองเขาบินสองแควังจอมและบ้านเป่าเมืองดินควายอำเภอพานตำบลทรายขาวขอฮือทุกคนได้อยู่ดีสบายจิมและน้องก็เดี๋ยวจะจิมดังเหลือนี้ถ้าบ่ได้เพิ่มแหม1ใบโหบ้านนางเพ่อย่างอันลำเหลือบ่ล่ะป้อบ่ดิ้นบัดท่วมโหพี่น้องสัตตะตั้งนี้ต่อไปไปนาพี่น้องเจ้าข้าจะไปเจ็บเป็นอย่างขอเฮ้ออยู่ดีแล้วก็กินลำสุกสบายลำก็ตึงน้อยตึงใหญ่ตึงบ่าว่าไผคนใดตึงยิงตึงใจก็ตึงเจ้าตึงไพรเมื่อปั่นปอนแล้วขอเฮ้อได้พับไข่เหมือนกันนะทุกคนตั้งนี้ต่อไปไปหน้าขออายุมันนับขวัญยืนยาวกำปอนนี้จะบอกกล่าวข้าจะปั่นไว้ไปกำดีอย่างอันขออายุมันนับขวัญยืนยาวอย่างปอนตุเจ้าแม่ริมละว่าไว้จิมและน้องบรรลุซากคนหุยซองจิ้มละแหนป้อประเทืองได้สุยหอยละแก้ววันนี้ฮะวะจะวูบ่เป็นลายละคืนนี้จะเอ่ยชื่อก็ยังมาเป็นกำกึดอุ้ยดีอุ้ยพุทธอุ้ยแก้วอุ้ยจันอุ้ยมูลอุ้ยมาและอุ้ยล่าอุ้ยคำข้าจะปั่นเหมือนกันตึงตั้งเหนือตั้งใต้ตึงจะปากเป็นมนตึงบ่บ่นเป็นไฟกำปอนตุเจ้าเจียงใหม่เมื่อปั่นปอนแล้วขอเฮอได้พับไข่เหมือนกันทุกคนกำปอนตุเจ้าจังซอเต็มใจแต่น้อยอย่ามอใบเหมาะบอดน้ำพริกป่านึ่งกับยอดประกอบมันอย่างมาซอบก็ตึงเปิ้นตึงตัวปั่นปอนเสร็จแล้วเขาจะยิ้มไข้หัวตึงเปิ้นตึงตัวตึงไหลปุ้นก็ลายเพจิมและน้องตุปี่เฮ้ยขอบอกสถากับหมอบ้านเราเฮ้ยก็ยังมาหัวรุนแรงแต่ว่าโอ้ยสามจิ้มเริ่มพอแล้วแห้งขึ้นติ๊กๆกับพอแล้วได้กับไข้หัวกันแหละๆแหละๆครับลูกสักคนพอแล้วลูกเห็นสักคนต้องแล้วใจฮะกับหมอว่าสามจิ้มแล้วพอฮะป่อเจ้ากับตังแม่เจ้าบ่าว่าคนเฒ่าแล้วก็คนกลางกำปอนตู้เจ้าปั่นปอนเหมือนกันอนุโมทนาทุกคนเด้อเจ้า
ตึงบอกว่าคนห้างคนบ่าวสาวจีคนใดก็ดีเหมือนกันแต่เราเมื่อปานป้อนแล้วขอได้ตึงหนุ่มตึงเท่ากับหมู่ติดใดอย่ามาฟังตั้งนี้ต่อไปไปหน้าพี่น้องเจ้าข้าจะไปเจ็บเป็นยังขอฮือสุขสามประการอยู่ม่วนกินหวานทุกคนพี่น้องตุเจ้าแม่ลิมเต็ดทำจบแล้วกำเดียวละจะได้ปั่นป้อนขอฮือสัทธาลับนอนสบายบะจิมเตื้อขอฮือมีโจกมีใจพอก่อนเฮาโอ้มาแล้วฮะนอแต่ก็ลุกมาละลุกไปห้องน้ำอยู่กลางใจกลางมาแล้วขอให้มีโจกมีใจหันก่อนไล่ได้ละหนึ่งคนนั่นก็ว่าได้ละอีแม่จะมีโจกมีใจเนอขอมีโจกมีใจแบบโอ้การทำบุญจะไปอายสัตว์พี่น้องนั่งหลายบางคนอายฝากกันมากกว่าได้ว่าขอให้มีโจกมีใจลูกมาหมุนสมุนเพิ่มสองคนเราโอ้บันดาลเบียดดีครับแต่ลูกแบบซาตุอีแม่อีแม่ยังก็นำสกุลหันพ่อมาก่อนตะเกียโอ้แม่ยังก็จื้อแม่พิษสมัยหานพ่อลูกมาสาตุบุญกรรมบุญจุบุญนักษาได้บุญนักบุญหนาเนื้อแม่เนื้อปุ่นมาบุญสองสามคนแม่ปักไว้ท่านเลยแม่สาตุบุญนักษาเนื้อแม่เนื้อขอให้อยู่ดีสบายหันมาหันเนี่ยมาอยู่ดีสบายไผ่บักให้อยู่ดีสบายหันกะวะขอให้ได้หวยแหมคนละสองใบสามใบเดี๋ยวพอหน้ากันมาเม็บมาเม็บพอแล้วกับว่าโอ้บุญรักษาแม่เนี่ยกองบุญกรรมจุแม่ปักไว้เนื้อกุมกันน้ำมันกุมกับไฟกันน้ำตุเช่าวันเดือนนี้ละเออเจ้าข้าศรัทธาเป็น2 3 4 5 10พอแล้วลูกมา4คนมันแน่ว่าสาธุขอบุญปกปักรักษาอีป่อยแม่ทุกคนเนี่ยมีแต้มีเล่นเนาะศรัทธาพี่น้องเนาะอูเล่นกันไปเอาหมดเอางานสมัยประเดี๋ยวคนมันเครียดกันพอได้ไปเครียดกับมันนะก็ขออยู่ดีมีสุขทุกผู้ทุกคนเนอจีและน้องแล้วใจละบ่อว่ะโอ้พ่อประเทืองขอฝากเนี่ยอันใดอันดิตัดเอาพ่องกระตัดพ่องเนี่ยคืนนี่นะว่ามีแต่กระกำเล่นไอ้ยังพี่เบาพี่น้องสหายทั้งหลายคนเอาอยู่มาด้วยกันถึงมื้อถึงวันสำคัญที่บุญกุศลและคุณงามความดีอันยังเป็นคุณงามคุณโดยเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลปฏิบัติประกอบเฮ้มีในกายวาจาใจและชีวิตเขาคนเราเป็นคนสมบูรณ์เพียบพร้อมได้ต้องเป็นคนที่ดีพร้อมด้วยศีลด้วยธรรมโอกาสค่ำคืนนี้สนองเจตนารมณ์ของสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาพี่น้องทั้งหลายหน้าบุญลูกมามันรุ่นมันนานได้ซอแห่งบดแล้วมันขอทุกท่านได้อยู่ดีมีสุขเนออายุมันขวัญยืนด้วยบุญกุศลคุณงามความดีเราท่านทั้งหลายประกอบค่ำคืนนี้ขอเป็นบุญกุศลปรมีส่งยูฮอดจอดถึงจิตวิญญาณของหลวงปู่พระครูสิริจันทรังสีหลวงปู่คำอ้ายสิริจันโทอายุ82พรรษา62ขอบุญกุศลและคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายประกอบขึ้นด้วยกายวาจาจิตใจอันเป็นศีลเป็นธรรมขอจงเป็นพลวปัจจัยเป็นสิ่งที่ดีงามกำจูอุดหนุนส่งโยให้จิตตะวิญญาณของหลวงปู่ได้อยู่ดีและมีสุขเสวยทิพย์สัมปัตติสุขอยู่บนภพภูมิที่ดีงามอันเป็นสวรรค์ชั้นฟ้าแหล่งล่าเมืองบนบุญกุศลประกอบในค่ำคืนนี้มากน้อยประการฉันใดจงพลันปิกมาปกปักรักษาปกห่มศรัทธาพี่น้องทุกคนได้อยู่ดีมีสุขแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขบ่มีโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคโควิด2019เมื่อมันผ่านพ้นชีวิตผ่านพ้นโลกมนุษย์เฮาไปไวๆนำระสะธรรมคำสอนอันเป็นพุทธบาลีภาษิตลิขิตไว้ตั้งแต่ข้างต้นว่าธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขสมควรแก่กาลและเวลาขอยุติลงไว้เต็มเพียงเท่านี้เตสนาปริญโยสานิก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้และนานิทิตังขิญญาสังวันนานาวิเศษจังเหตุธรรมเทศนากรรมสอนก็บังกรมสมเร็จเสด็จ